เว่นอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กินสีแดง1วันครับผม1วันใช่ฟิลเราจะไม่ได้กินอย่างอื่นเลยนะน้ำแดงที่เป็นสีแดงเหรอใช่ทั้งตัวซองแล้วก็ของข้างในอะไรบ้างอ่ะถ้าไม่เหลืออะไรให้เรากินละกินก่อนมีน้ำอ่ะน้ำแดงอ่ะกระป๋องแดงอ่ะได้น้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยได้งั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่านะวันนี้ว่าพี่ปิ่นหรือน้องฟิวนะจะเลือกสีแดงอะไรบ้างกลับไปนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูฝั่งของกินก่อนที่เป็นของกินก็เป็นขนมปังก่อนจะมีไส้แดงๆให้เรากินไหมสตรอเบอรี่ไปครับผมลุยอะไรบ้างที่เป็นสีแดงนี่อันนี้เป็นเยลลี่คิตตี้สีแดงอันนี้อร่อยสีแดงค่ะสีแดงครับผมให้หนึ่งโยเกิร์ตไหมโยเกิร์ตสีแดงไหมไปดูของใช่ไหมพวกนมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนมสตรอเบอรี่ใช่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่สีแดงนะครับนี่คือดัชมิลเป็นนมสตรอเบอรี่สีแดงครับผมของแดงๆหน่อยนี่ไงแดงๆเหมือนกันแหละตีว่าแดงๆไหมอันนี้มันไม่แดงนะแต่ถ้าพ่อให้ก็ให้อ่ะเอาดิมันแดงไหมหรือว่าแดงปะแดงแพ็กเกจแดงทำไมหาของสีแดงยากจังใช่ครับนี่อันนี้สีแดงนะทำไมไม่ฟิล์มไหนดูดีเอ้ยอันนี้แดงพี่ฟิล์มถ้าเป็นควิกนี่คือแสบมากบอกเลยแต่กินได้ค่ะไม่เป็นไรโอเคครับผมไปคนละ1ซองนะครับต่อไปอะไรคะน้องฟิลนี่สตรอเบอรี่อบแห้งข้างในสีออกแดงๆปะเนี่ยมันก็แบบเนี้ยแบบเนี้ยใช่เฮ้ยแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะไปแล้วต่อไปครับพี่ฟิล์มเฮ้ยลูกนี่แดงเปล่าแดงคืออะไรอ่ะไม่รู้ข้างในแดงไหมแคนเบอร์รี่เฮ้ยแต่เพราะว่ามันแดงนะแต่มันคืออะไรอ่ะไปลองชิมดิพี่บอกอร่อยเป็นสีแดงอ๋อเป็นแบบแห้งงั้นก็คงจะเคี้ยวกินได้เลยพริกสดไหมพริกสดต้องไปคุยกับแม่แล้วเดี๋ยวเราดูขนมนี่อ่ะมาโซนขนมนี่อ่ะเมื่อกี้เจอทาโร่ผิดน้อยไหนทาโร่ผิดมากผิดมากมันแดงไหมแดงนี่แดงเหรอแดงแจ๋เลยพ่อมันแดงอ่ะได้ครับผมไปมีอะไรให้เรากินที่เป็นสีแดงบ้างซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศกินกับมาม่าไส้กรอกกินกับไส้กรอกกินกับไส้กรอกได้อยู่นะช่วยดูไส้กรอกกับมะเขือเทศที่เราซื้อไปด้วยไปด้วยกันได้พี่ฟิล์มโอเคไปด้วยกันได้ก็เอาค่ะอันนี้แดงแน่ๆนะครับค่ะแดงแน่นอนใครไม่แดงฟิล์มจะให้มาดูที่เซเว่นเองเลยอ๋อเพียริคุสีชมพูนั่นแหละสีแดงอันนี้แดงน้ำมันแดงค่ะแดงนะครับอันนี้ฟิวแตงโมเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วดูกินได้อันนี้แตงโมสีแดงแน่นอนนะครับโอเคเฮ้ยอันนี้มันใช่เปล่าแดงเหรอแดงถ้ากดมาไม่แดงฟิวจ่ายนะมันแดงฟิวชมพูนี่นะเดี๋ยวพอมันค่อยๆหายเย็นอ่ะมันจะเป็นสีแดงเดี๋ยวเราลองตอนมันหายนี่ไงมันจะแดงแล้วเดี๋ยวมันจะแดงแล้วเนี่ยดูสีมันเริ่มเข้มแล้วนี่แดงให้น้องตัดสินแล้วกันทางบ้านนะมันแดงถือแล้วกดเลยปอดสีนี่นะอันนี้ได้ไหมพ่ออันนี้แดงอันนี้ก็แดงมาดูดิมันไม่แดงอ่ะลูกแดงมันไม่เวียมไม่แดงเนี่ยอย่างอันนี้ก็แดงเดี๋ยวเทียบกับสีตรงนี้นะแดงเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันปะแดงไม่เห็นเหมือนเลยอย่างว่าแล้วมันสีแดงไหมอ่ะอันนี้แดงอันนี้ก็แดงนะแดงมันไม่แดงนี่แดงไหมโตมาแล้วมันแดงไหมไม่แดงเดี๋ยวไม่แดงหรอไม่แดงแดงใส่ไปครับผมนิ้วนมแล้วมีสีแดงปะแดงเหรอก่อนหน้านี้ฟิล์มเอาแบบขวดเล็กไปเดี๋ยวเอาเป็นแพ็คอันนี้ไปด้วยอ่ะได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันเลยแล้วกันนะครับแดงแล้วเหรอแดงแล้วจริงๆด้วยเห็นได้ว่าแดงแล้วตอนนี้นะพวกเรากลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าของที่เราซื้อมาวันนี้นะแดงพอหรือเปล่านะครับแดงก็แดงอยู่นะเพราะว่าของก็แดงอยู่นะแดงอมชมพูปนๆกันไปเหมือนฝั่งที่อยู่กับฝั่งฟิวอาจจะเป็นชมพูเหมือนแกะกินดูไงว่ามันแดงจริงหรือเปล่านะครับแดงแต่ที่รู้เนี่ยมาม่าเนี่ยนะครับซองแดงแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยผสมซอสหรือว่าเขาเรียกอะไรนะเครื่องปรุงของเขาเนี่ยยังไงก็ต้องออกมาแดงนะครับแล้วส่วนอันนี้ก็น่าจะแดงนะครับอันนี้ก็แดงอันเนี้ยมันไม่ค่อยจะแดงเท่าไหร่แต่มองมันก็เนาะก็ได้อยู่เลยได้อยู่M&Mเนี่ยคืออะไรพ่อไม่เข้าใจกินแต่สีแดงเดี๋ยวตีให้เลยนะครับกินแต่สีแดงฟิล์มจะเอาอันที่แบบข้างในเป็นคิสปี้ไงมันอร่อยอันนี้ก็พี่ฟิล์มออกแดงๆนะครับไม่รู้ตาบอดสีป่ะอันนี้ข้างในน่าจะแดงๆนั่นแหละมันแดงมากอันนี้ก็น่าจะแดงนะครับไอ ไอติมอันนี้ก็แดงแน่นอนน้ำแดงสลับปี้ก็สีแดงไม่รู้แดงยังไงนะเขาบอกว่าแดงก็แดงกันไปนะนมนัทมิลนะครับสีแดงนะครับน้ำแดงนมสีแดงนะครับเยลลี่แดงโยเกิร์ตแดงซอสแดงงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกินกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรที่มันเป็นสีแดงบ้างพ่อบอกเลยนะถ้าซื้อมาแกะมาแล้วเป็นสีชมพูนี่โดนเลยนะสีแดงแน่นอนสตรอเบอรี่ไม่มีสีชมพูมีแต่สีแดงอ้าวมาไหนแกะดูเราอยากเห็นสตรอเบอรี่สีแดงของเขานะครับแต่พออบแห้งมาเขาอาจจะออกชมพูหน่อยมันแดงแดงนะคะแดงมาดูใกล้ๆค่ะแดงแบบอบแห้งอ่ะแดงอบแห้งแดงนะครับกินสีแดงไปแล้วอร่อยนะฮะอร่อยมากมันหวานกรุบกรึบครับผมแล้วพี่ฟิล์มล่ะฟิล์มจะกินน้ำเซเลปี้สีแดงที่ไม่ใช่ชมพูอ่ะเฮ้ยแต่มันไม่ชมพูนะจริงๆแล้วอ่ะแล้วมันละลายก็จะสีแดงแล้วบอดสีป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็เติมพอกินไปบางๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็เติมน้ำแดงลงไปโอ้นี่ข้างในมันแดงมองดีๆอ่ะแดงอ่ะเขามโนว่าแดงเราต้องแดงนะครับสตรอเบอรี่ก็สีแดงเป็นน้ำสตรอเบอรี่นี่ใช่ป่ะใช่หรือเปล่าหาพวกนะครับหาพวกไหนอยากเห็น M&M ที่มันมีหลายสีแต่คุณบอกว่าคุณจะกินแต่สีแดงเนี่ยคืองงมากไหนแกะมาดีน้องฟิวพอสีแดงหมดก็ค่อยๆไปกินสีอื่นอ่ะแกะเลยโอ้มีเรียนิ้วด้วยพี่ฟิล์มเอาไปดิแกะไม่มีสุขอนามัยคือตอนนี้ก็อยากกินมาม่าด้วยแต่ว่าน้ำร้อนเรายังไม่ร้อนเลยฟิล์มแล้วถ้าเกิดแกะมามีแดงเม็ดเดียวอ่ะก็กินเม็ดเดียวอย่าพูดให้ใจหายอย่างนั้นไหนสีแดงนี่อันนี้มีสีแดงเพียบเลยไหนมี3เม็ด4เม็ดเดี๋ยวทั้งถุงมี4เม็ดนะใช่นี่อันนี้ก็มีเยอะอยู่นะเนี่ยเอานี่เอาสีแดงใส่ไว้นี่ได้กินแค่นั้นเองดิใช่กินได้แค่นี้ทองต้องแพงได้กิน4เม็ดตกเม็ดละ5 บาทเลยเนี่ยเม็ดสุดท้ายหมดแล้วเหรอหมดแล้วM&Mนี่ได้สีแดงมาทั้งหมดกี่เม็ดเนี่ย2 4 6 8 10เม็ดค่ะกับที่ฟิล์มกินไปเมื่อกี้ด้วยคนละ5 เม็ดนะที่เหลือเก็บไว้ครับเอามาตอนนี้เราแยกเรียบร้อยแล้วนะครับไว้กินพรุ่งนี้ก็ได้นี่คือน้ำอะไรอ่ะโอ้ยชิคกี้ตีวอเตอร์แมนคือมันเป็นแตงโมแต่ฟิล์มเหรอยังไม่เคยกินรสนี้เคยกินแต่รสนี้หนูเคยกินอร่อยดีอร่อยใช่ปะมันจะตีกันไหมหลายๆแบรนด์เนี่ยดูดิมีแต่สีแดงๆคือลิ้นพักหนึ่งอ่ะอ้วกไม่นะฟิล์มชิมให้เฮ้ยน้ำมันแดงนะพ่อถึงว่าแพ็กเกจอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยไปทางแดงของฟิล์มอ่ะเนี่ยน้ำมันแดงได้อยู่นะแดงอยู่ถ้าเทียบกับแฟนต้าก็แบบสีดรอปลงมาแค่นิดเดียวเองว้าวมีรหัสใช่เฮ้ยส่งเลยส่งเสร็จทิ้งฝาเลยนะรถต้องสีแดงด้วยนะใช่เดี๋ยวทานเสร็จเดี๋ยวเราให้ส่งแล้วกันเขาไม่ได้จ้างเนี่ยแต่บ้านเราชอบส่งครับผมเป็นไงคะน้องเฟลสีแดงรสชาติเป็นไงแตงโมไหมแตงโมไหมเฮ้ยแต่ว่าแตงโมเขาไม่ธรรมดานะแตงโมเขาเป็นแบบเหลี่ยมๆอ่ะอร่อยมากจริงปะเนี่ยลองกินไม่หมดเลยดิอร่อยจริงๆให้ลองไงมันเป็นเหมือนขนมแตงโมหรือไม่ก็ลูกอมแตงโมอ่ะแต่ว่าออกมาเป็นน้ำแล้วมีกลิ่นนะใช่ปะใช่ปะมันจะใช่ประมาณนั้นแหละนี่สีแดงใครหยิบมาอันนี้หนูกินไม่ได้มันเผ็ดมากไม่ใครหยิบมาเผ็ดมากอยากกินข้างในสีแดงหรือเปล่ากลิ่นน่ะแซ่บแดงเหรอมันออกเหลืองก็ทาโร่พ่อแต่ว่าซอสเขาเป็นสีแดงใช่นะหนูลองกินคือแบบมันเผ็ดมากนี่เขาบอกว่าสำหรับวัยเจ็บแสบซีดดึงมาอันนึงเผ็ดมากแดงตรงไหนมันเหลืองนะเนี่ยอ้าวก็เหมือนไส้กรอกอะไรพ่อเส้นมาม่ามันแดงมากแต่ว่าน้ำมันแดงไงอารมณ์แบบเนี้ยเส้นมันเหลืองแต่ซอสมันแดงโอเคเนี่ยเห็นว่าเราต้องคุยด้วยกันเหตุผลไงเราต้องคุยด้วยเหตุผลโอ้ขึ้นจมูกมันเผ็ดอ่ะมีชิ้น2ถือว่าเป็นมีพริกสีแดงแล้วกันเนาะอนุโลมให้ลูกโอ้ถืออะไรเจ้าสักเส้นไม่กินอ่ะจะลองนะรู้แล้วทำไมเอาน้ำหวานมาตัดเผ็ดพ่อข้องใจนะโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นี่มันสีแดงโอ้แดงเปล่าชมพูแต่สตรอเบอรี่ที่เขาให้มาแดงนะโอเคก็แดงนั่นแหละถือว่าแดงแล้วกันเกือบไม่แดงนะแต่ก็แดงเพราะสตรอเบอรี่ช่วยไว้ใช่ครับผมน้ำแดงอยู่ได้อยู่ค่ะน้องฟิวโอเคอันนี้กินได้น้องฟิวเป็นไงคะโยเกิร์ตสีแดงอร่อย อร่อยนะครับนี่ไงถ้าฟิลบอกว่าเอ้ยมันยังไม่แดงก็ใส่เวลบีเข้าไปเดี๋ยวก็แดงลงไปสตรอเบอรี่นี่ไปได้นี่ไปได้ได้อยู่ได้อยู่อันนี้คืออะไรเยลลี่อะไรเยลลี่โอ้ยไม่ใช่เยลลี่สีแดงแกมาดูหน่อยเร็วมีสีแดงจริงหรือเปล่าเฮ้ยสีส้มเฮ้ยมันมีหลายรสบ้างนี่มันมีสีส้มกับสีแดงโอเคแล้วกินได้แต่สีแดงงั้นกินสีแดงครับเกือบแล้วเกือบแล้วมาด้วยค่ะสีแดงแดงครับแดงอยู่นะโอเคเป็นไงบ้างรสชาติสีแดงเหนียวเหนียวเหนียวปะหนึบหนึบเลยปะหวานหวานมันเค็มน้ำตาลกินได้แต่สีแดงก็นี่ไงสีแดงเป็นหน้าเหมือนน้องหมีเอามาต่อไปเลยดีกว่านมเปรี้ยวไหมอยากเห็นหน้าสีแดงจริงเปล่าขอให้แดงนะครับทำไมฟิล์มเห็นเป็นส้มๆอ่ะเฮ้ยพ่อก็เห็นเป็นสีส้มเฮ้ยมันไม่แดงอ่ะเอ้ยมันส้มมาหน้าเอาไปดูแกะด้านหน้าได้น่าเกลียดมากเลยดูแกะมันไม่แดงอ่ะมาอย่าแกะให้ใหม่อ่ะไม่เป็นไรกินเลยค่ะรสชาติเป็นสีแดงปะคะรสชาติสีแดงรสชาติสีแดงคือยังไงอ่ะไม่รู้ดิหลอดใช้หลอดจ้าชุบรสชาติสีแดงสตรอเบอรี่อะไรแต่ไม่แดงเนาะมันไม่ได้สตรอเบอรี่จ๋ามันบวกกับนมไงถ้านมสตรอเบอรี่มันคือโยเกิร์ตพร้อมดื่มรสสตรอเบอรี่อ๋องั้นก็คงรสชาติเหมือนอันนี้แหละเพราะมันยี่ห้อเดียวกันแค่เนี้ยมันเป็นเนื้อโยเกิร์ตแต่เนี้ยเป็นเนื้อนมแต่รสชาติเดียวกันแต่มันไม่แดงอ่ะข้างในแต่แพ็กเกจเขาแดงไงอันนี้จะเป็นซอสอะไรเอ่ยมะเขือเทศใช่โอ้พี่เอมขอดูซอสหน่อยละอ๋อซอสแดงจริงเปล่าแดงก็แดงนะแต่ไม่ใช่แดงจ๋าเนาะแต่มันก็ออกเป็นแดงนั่นแหละนะครับว้าวแดงน่ารักโอเคครับผมเป็นไงบ้างรสชาติสีแดงเพราะมันคือมะเขือเทศโอเคจะทานมะเขือเทศตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิวบอกว่าจะทานมาม่าไม่ใช่มาม่าเขาเรียกอะไรนะราเมงราเมงเหรอของฟิวราเมงของฟิวก็น่าจะเป็นเหมือนมาม่าซัมยังราเมงโอเคคล้ายๆกันแหละคือแพ็กเกจเขานี่แดงมากเลยนะครับใช่ของน้องฟิวก็แดงนะครับแต่รสชาติเนี่ยมันจะแดงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแต่ว่าของฟิล์มอ่ะให้เอาเข้าเวฟได้เลยนะใช่เหรอทำในเวฟเอาก็ได้ไหนขอดูหน่อยนี่นะครับคือน้องๆคงงงรสชาติสีแดงจะเป็นยังไงพ่อก็งงเหมือนกันตอนพ่อพูดฟิล์มก็พยายามแบบให้มันเป็นสีแดงที่สุดแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือจริงๆแดงมันก็ต้องเผ็ดจัดจ้านปะสไปซี่มันอยู่ที่สีด้วยมั้งเนาะเขาทำให้ดูแบบเผ็ดปะเผ็ดๆก็จะไปทางสีแดงใช่ไหมแล้วก็พวกแบบสตรอเบอรี่ของหวานก็จะไปทางแดงเหมือนกันก็ออกหวานใช่ครับเพราะว่าของสีแดงที่เราซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรอเบอรี่หมดเลยนะครับผมแล้วของน้องฟิวอะคะแดงส้มๆปะแดงแจ๋ๆเลยนะของเนี่ยหนูว่านะพ่ออะสายตาไม่ดีแหละจะเอาแดงไปส้มอย่างเดียวเลยไม่พ่อมองผ่านกล้องไงพ่อต้องมองแบบจริงๆพ่อต้องมองจริงๆไม่พ่อมองผ่านกล้องเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มถือกล้องแล้วเดี๋ยวพ่อให้ดูอะพี่ฟิล์มมองเป็นสีอะไรสีส้มทำไมมันส้มอ่ะก็เพราะว่าสีของจอของกล้องอ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วเวลาพ่อมองพ่อไม่ได้มองตัวแพ็กเกจพ่อมองแต่กล้องใช่นี่ไงฟิล์มบอกว่าตาพ่อไม่ดีได้ไงแล้วพี่ฟิล์มมองเป็นสีอะไรส้มโอเคผิดที่กล้องแล้วพอพ่อมองกับพ่อมองที่ทำไมมันออกส้มๆแต่จริงมันแดงแจ๋เลยนะใช่เชื่อพ่อยังเชื่อไม่เถียงเลยเห็นป่ะอ๋อแล้วเดี๋ยวขอดูทาโร่สีในกล้องคือส้มหมดเลยอูมามิโอ้ยงมอันนี้คือต่างคนต่างทำเองไม่รู้เหมือนกันว่าของน้องสุกไหมสุกปะเนี่ยโอเคแล้วของพี่ฟิล์มอ่ะเว้ยของฟิล์มร้อนมากเข้าเว็บมาขอเป่ากันนะเป็นไงบ้างพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกอร่อยไม่พูดไม่จาเลยนะครับเฮ้ยชาตอนแรกมันไม่เผ็ดนะมาหลังๆมันเหมือนหมาล่าอ้าวเผ็ดไหมได้อยู่รู้เรื่องอ่ะออกแดงๆนะครับนี่ใช่แต่แบบไม่ได้รู้สึกชาจนเผ็ดขนาดนั้นคือกินได้ครับผมน้องฟิวทานน้ำอะไรคะน้ำแดงนะครับเส้นวายตัวเองก่อนไม่ไหวแล้วก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาทำชาเลนจ์กินสีแดงนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสนุกสนานมากนะครับบางอย่างอาจจะไม่แดงแต่ก็ใกล้เคียงแดงนั่นแหละใกล้เคียงไปก่อนใช่ก็ถือว่าโอเคนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราขอไปก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย